คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนในโรงเรียนนี่จะเป็นครึ่งแรกจะเป็นรวบรวมพวกเรื่องราวพวกเรื่องเล่าสยองขวัญ นะคะจากในโรงเรียนด้วยแล้วก็นอกรั้วโรงเรียนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนเขาเล่ากันปากต่อปากในโรงเรียนรวบรวมมาจากหลายๆโรงเรียนแล้วก็บางเรื่องก็จะอ้างอิงตำนานของญี่ปุ่นก็มีของฝรั่งก็มีค่ะแล้วก็ส่วนครึ่งหลังนี่จะเป็นโรคทางจิตเวชที่จะเอาแสดงออกมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าคนป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการเป็นยังไงคือหลงผิดแบบไหนหูแว่วแว่วยังไงประสาทหลอนเห็นภาพหลอนคือเห็นภาพหลอนยังไงอย่างเงี้ยจริงๆเขียนควบคู่กันไปนะคะทุกแนวเพราะว่าสนุกในการที่จะคิดแล้วก็เขียนทำหลายๆแบบหลายๆแนวเรื่องสยองขวัญก็เป็นเรื่องที่เราชอบเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอนเด็กๆก็จะมีจับกลุ่มล้อมวงเล่าเรื่องผีกันอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่บ้านด้วยพ่อแม่เขาก็ชอบเล่าชอบแกล้งลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกตื่นเต้นดีเราก็รวบรวมเรื่องเหล่านี้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะตั้งแต่เด็กๆจนโตมันจนถึงระยะหนึ่งก็ตอนนั้นที่นันมีนิตยสารเล่มโปรดเราก็เลยลองเสนอโปรเจกต์ให้พี่เขาดูว่าอยากจะเขียนเป็นคอลัมน์เรื่องหลอนในโรงเรียนคือเป็นเรื่องสั้นจบในตอนเล็กๆตอนนั้นเสนอเป็น7เรื่องหลอนในโรงเรียนพอพี่เขาได้อ่านเรื่องแรกปุ๊บพี่เขาก็ชอบมากก็บอกไม่ต้อง7เรื่องละก็ไปเลยรันไปเรื่อยๆค่ะก็พอรันไปได้สักระยะหนึ่งก็มันมากพอที่จะรวบรวมเป็นเล่มได้แล้วก็เสนอรวมเล่มมาตอนนั้นตอบโจทย์ผู้อ่านเล่มโปรดอะค่ะเพราะว่าผู้อ่านเล่มโปรดจะเป็นเด็กชั้นประถมปลายถึงมัธยมปลายก็จะเป็นสโคปในกลุ่มที่ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นโทนเรื่องก็จะต้องซัพพอร์ตเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็คือจะต้องไม่รุนแรงเกินไปแต่ก็มีความสนุกสนานตื่นเต้นสยองขวัญจะมี2ส่วนนะคะจะเป็นเรื่องเล่าเลยเพียวๆเลยแบบว่าไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างที่บอกครึ่งหลังก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาที่พอดีเรียนมาตรงทางนะคะก็จะมีอาการของคนบางคนที่เขาบอกว่าตัวเองเจอผีหรือเจอประสบการณ์หลอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอาการทางจิตประสาทของเขาเองเนี่ยค่ะก็คือในส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่อ้างอิงความเป็นจริงค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ก็มีจริงซึ่งบางทีพวกเราที่อยู่กันปกติธรรมดาเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าโรคพวกนี้มีจริงอย่างโรคเอเลนแฮนด์ซินโดรมอย่างเงี้ยก็คือโรคที่ควบคุมมือตัวเองไม่ได้อย่างบางคนก็เป็นโรคนี้ปุ๊บก็นั่งอยู่นั่งรับประทานอาหารอยู่มือนี้ตักข้าวใส่ปากมือนี้เอาซ่อมจิ้มคนข้างๆแต่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะว่ามือนี้เอาซ่อมไปจิ้มคนข้างๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนคืนนอนหลับอยู่มือนี้มาบีบคอตัวเองเงี้ยก็เป็นโรคที่เราจะมองว่าประหลาดแต่จริงๆแล้วมีจริงๆในโรคนี้แล้วก็มีเยอะด้วยค่ะเป็นอาการผิดปกติทางสมองอย่างนึงซึ่งพอมาเขียนเป็นเรื่องสยองขวัญแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจถ้าเป็นเรื่องหลอนครึ่งแรกจะมีอยู่เรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของเด็กวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นญี่ปุ่นเขาจะเชื่อว่าบันไดที่ขึ้นดาดฟ้ามันจะต้องมี12ขั้นแต่ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดหลับตาแล้วเดินก้าวขึ้นไปทีละขั้นละขั้นละขั้นจนถึงขั้นที่12แล้วขึ้นไปเหยียบขึ้นไปอีกชั้นนึงเขาจะเหยียบขึ้นไปบนบันไดขั้นที่13ที่มันไม่มีจริงแล้วก็สามารถอธิษฐานขออะไรก็ได้แต่มันเป็นการคล้ายๆกับแบบทำสัญญากับปีศาจอะค่ะเหมือนมันต้องแลกกับอะไรบางอย่างเรื่องนี้ก็จะเอามาเขียนเป็นเรื่องสยองขวัญในส่วนของเรื่องสยองขวัญก็เป็นความเชื่อเพียวๆก็ส่วนเรื่องทางจิตในเล่มนี้จะมีเยอะมากค่ะแล้วก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องเอเลียนแฮนด์ซินโดรมเป็นเรื่องนึงก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็เรื่องของโรคที่เขาจะคิดว่ามีแมลงอยู่ใต้ผิวหนังตัวเองทางที่จริงมันไม่มีคนเป็นโรคเนี้ยเขาจะเชื่อแบบ 100% แล้วก็จะรู้สึกจริงๆด้วยคือสมองเขาผิดปกติจนทำให้ประสาทการรับรู้ของเขาผิดปกติไปด้วยเขาจะคันแล้วเขาจะเจ็บตามผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกว่ามีแมลงหรือมีปรสิตหรือมีตัวอะไรไต่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้เขาเกาส่วนใหญ่คนที่จะมาเจอหมอเนี่ยที่เป็นโรคเนี้ยจะเกามาจนแบบเป็นแผลเต็มตัวเป็นแผลเล็กแผลน้อยแล้วเขาก็จะหยิบเศษหนังเศษของตัวเองอะออกมาแล้วบอกหมอว่าเนี่ยเห็นไหมหมอเห็นไหมแมลงเนี่ยโรคนี้ก็ในไทยก็รู้สึกจะเคยมีออกรายการข่าวตอนเช้าไปครั้งหนึ่งก็
แต่รายการข่าวก็คงไม่ได้หาข้อมูลทางนี้ค่ะเขาก็จะไปมองว่ามีแมลงอยู่ใต้ผิวหนังจริงซึ่งจริงแล้วไม่ใช่คือคนพวกนี้ที่ป่วยทางนี้เขาจะประสาทหลอนประสาทหลอนค่อนข้างรุนแรงเช่นจะแบบจะอย่างเรื่องแมลงเนี่ยจะไม่ใช่แค่แมลงเจาะเข้าไปอย่างเดียวเขาจะมีจินตนาการของตัวเองผสมเข้าไปด้วยว่ามันเป็นแมลงต้องคำสาปเจาะเข้าไปแล้วภายใน7วันจะต้องตายเพราะฉะนั้นต้องพยายามงัดตัวมันออกมาให้ได้แล้วคิดดูค่ะมันจะสยองขนาดไหนคือเขาต้องตามแมลงอ่ะว่ามันไปถึงตรงไหนแล้วเขาจะแงะจะงัดออกมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกน่ากลัวดีบางความเชื่อยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้จริงๆอย่างเรื่องของตัวตายตัวแทนนี่น่าจะมีเล่ากันทุกโรงเรียนนะคะก็บางโรงเรียนก็จะเป็นเรื่องของเป็นคำสาปว่าเด็กต้องมาตกสระนี้ตายทุกปีหรือจะต้องมีอุบัติเหตุรถชนหน้าโรงเรียนมีคนเสียชีวิตทุกปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันที่โรงเรียนเก่าที่เคยเรียนมาตอนมัธยมก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็ยังไม่มีอะไรอธิบายได้อาจจะบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อกันต่อมาคิดว่าคนที่อ่านเรื่องนี้ได้แน่นอนคือความตื่นเต้นสนุกสนานแล้วคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญก็จะชอบมากพอดีฟีดแบคค่อนข้างดีสำหรับเล่มนี้นะคะพอดีมีน้องๆมัธยมแล้วก็ถึงระดับมหาลัยเลยอ่านแล้วบอกพี่ชอบมากจริงๆบางเรื่องมันเป็นวรรณกรรมเชิงสังคมได้ด้วยซ้ำนะคะคือมันสะท้อนว่าในสังคมเราคิดยังไงเชื่อยังไงแล้วก็มันกำหนดทิศทางพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นไปยังไงได้บ้างเนี่ยแต่จริงๆไม่ต้องเอาหนักขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าที่ได้แน่นอนคือความสนุกสนานตื่นเต้นน่าติดตามจากเรื่องสยองขวัญแล้วก็ความรู้ทั้งเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าในเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับจิตวิทยานะคะด้านหลังๆเนี่ยจะเป็นท้ายเรื่องอะค่ะจะมีข้อมูลโลกเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องแผลลึกลับอันนี้จะเป็นคนที่ไม่มีแผลในร่างกายแต่เจ็บปวดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุจนต้องเอาผ้าพันไว้อย่างเงี้ยจะเป็นแล้วท้ายเรื่องเราก็จะใส่ข้อมูลโลกเข้าไปเลยว่านี่เป็นอาการของ pain disorderคือการปวดอันมีสาเหตุมาจากจิตใจคือไม่มีสาเหตุอะไรทั้งร่างกายแต่เขาเจ็บปวดมากบางคนเจ็บปวดถึงขนาดทนความเจ็บปวดไม่ไหวต้องไปนอนในห้อง ICU แล้วต้องให้ยาต้านความเจ็บปวดโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็คือครึ่งหลังของเล่มที่เป็นส่วนของจิตหลอนนะคะคือมันจะมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งหลังจิตหลอนนี่จะมีข้อมูลท้ายเรื่องทุกอันนะคะจริงๆฟีดแบคครึ่งแรกที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องสยองขวัญเนี่ยเด็กรุ่นเด็กลงมาหน่อยจะชอบมากสนุกตื่นเต้นมากแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะเป็นรุ่น อุดมศึกษาหรือวัยทำงานเขาก็จะบอกว่าคุณเชื่อมโยงได้น่าสนใจดีนะทำให้การศึกษาเรื่องโรคเหล่านี้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าคนป่วยเขาเห็นภาพหลอนเขาเห็นแบบไหนเห็นยังไงแล้วเขาเชื่อยังไงแล้วก็เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจริงๆเขาเขียนรวบรวมมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เล่ม2กำลังเสนออยู่ในกระบวนการรอการพิจารณาอยู่ก็เรื่องหลอนในโรงเรียนนี่เป็นหนังสือที่ได้ทั้งสนุกด้วยได้ทั้งสาระด้วยนะคะก็จริงๆเหมาะกับทุกวัยเพราะว่าเป็นเรื่องสยองขวัญก็จริงแต่ความรุนแรงจะไม่มากความรุนแรงมันจะถูกทำให้มันเบาลงเพื่อเด็กอยู่แล้วเพื่อทุกวัยอยู่แล้วค่ะก็จะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกด้วยบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเรื่องหลอนในโรงเรียนมอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่าเรื่องหลอนส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับหนังสือไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม